สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลื่นกระทบฟังวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวคดีดังที่เคยเกิดขึ้นให้ทุกคนได้ฟังกันใหม่นะครับคดีของวันนี้เป็นคดีที่น่าติดตามมากๆเป็นเรื่องราวของหญิงสาวที่มีชื่อว่าอาลีบรูเกอร์อายุ31ปีเธอเป็นคนที่น่ารักใจกว้างรักสัตว์ชอบเล่นมุกแป๊กๆให้กับเพื่อนๆและครอบครัวหัวเราะอยู่เสมอเธอชอบอ่านหนังสือเป็นชีวิตจิตใจเธอเรียนจบปริญญาโทและกำลังจะเรียนต่อปริญญาเอกในไม่ช้านี้ในด้านกวีนิพนธ์เธอขยันทำงานและชอบช่วยเหลือผู้คนและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ว่าทำไมเธอถึงได้เลือกมาทำงานเป็นนางพยาบาลครับเธอมีแฟนชื่อว่าเวสซาเทอร์แลนด์พวกเขาอาศัยอยู่ด้วยกันมานานถึง2ปีหลังจากนั้นมีเหตุอะไรบางอย่างที่ทำให้พวกเขาทั้ง2คนต้องแยกทางกันไปต่อมาเธอได้เก็บข้าวของออกจากบ้านที่อยู่กับเวสและเธอได้ย้ายกลับไปอยู่กับพ่อแม่ของเธอที่เมืองฮอลลี่มิชิแกนสหรัฐอเมริกาจริงๆแล้วบ้านที่เธออาศัยอยู่กับเวสเป็นเมืองเดียวกันกับที่พ่อและแม่ของอาลีอาศัยอยู่ซึ่งเป็นเมืองที่ไม่ได้ใหญ่มากนักมันเป็นเมืองเล็กๆเธอเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายมากๆครับไม่ว่าจะด้วยเวลาไหนก็ตามทุกๆวันเธอไม่เคยที่จะไม่หยุดออกกำลังกายเลยเธอชอบออกไปวิ่งจ็อกกิ้งอยู่เป็นประจำวันละ15ถึง16กิโลเมตรเธอทำแบบนี้มาเป็นเวลา10ปีแล้วและไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยแต่ทุกๆครั้งหลังจากที่เธอได้ย้ายมาอยู่กับพ่อแม่ของเธอแล้วแม่ของเธอมักจะพูดว่าเวลาออกไปวิ่งก็ระวังตัวด้วยนะมันเป็นคำพูดและความห่วงใยของคนเป็นแม่เฉยๆเท่านั้นครับแต่ทว่าในวันเสาร์ที่30กรกฎาคมปี2016อยู่ดีๆระหว่างที่เธอกำลังวิ่งอยู่นั้นเธอได้ถูกใครก็ไม่รู้ใช้ปืนยิงใส่เธอจนล้มตัวลงหน้าคว่ำไปกับพื้นและเหมือนเธอจะพยายามใช้แรงเฮือกสุดท้ายคลานไปให้ชาวบ้านแถวนั้นช่วยเหลือจนสุดท้ายเธอได้หมดสติไปที่หน้าบ้านของใครสักคนหนึ่งในหมู่บ้านนั้นและชาวบ้านท่านนี้เห็นแล้วว่ามีคนแปลกหน้ามานอนเจ็บอยู่หน้าบ้านของเขาที่เหมือนจะถูกยิงมาเขาจึงตัดสินใจโทรหาเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือThere's a girl laying in my yard that just got shot a couple times. Okay, she got shot? Yes. Laying face down, she's bleeding all over the place. I gotta get out there and see if I can help her. และระหว่างนั้นเขาได้วิ่งออกไปเพื่อดูอาการและช่วยเหลือเบื้องต้นระหว่างที่รอรถพยาบาลมาชาวบ้านท่านนี้ได้พยายามช่วยเหลือเธออย่างเต็มที่เพื่อให้เธอไม่หลับไปพยายามกระตุ้นเธอให้ตื่นอยู่เรื่อยๆต่อมาพอรถพยาบาลได้มาถึงและรีบส่งเธอไปโรงพยาบาลแต่โชคร้ายมากๆครับที่ระหว่างทางนั้นเธอได้หมดลมหายใจไปแล้วในเวลาต่อมาทางโรงพยาบาลได้โทรไปแจ้งให้กับพ่อและแม่ของเธอทราบซึ่งความรู้สึกของพวกเขาคือเหมือนโลกหยุดหมุนไปชั่วขณะและรู้สึกช็อกกับเรื่องที่ได้ยินพวกเขาไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าทำไมคนร้ายถึงก่อเหตุแบบนี้ขึ้นได้เจ้าหน้าที่ตำรวจและชุดสืบสวนได้เดินทางไปยังสถานที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบเรื่องดังกล่าวครับรวมไปถึงสอบถามชาวบ้านที่อยู่บริเวณรอบเผื่อจะมีเบาะแสอะไรซ่อนอยู่เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพแจ้งว่าเธอถูกยิงจากด้านหลัง1นัดและนอกเหนือจากนั้นก็ไม่มีร่องรอยของลายนิ้วมือหรือ DNA ที่จะสามารถเชื่อมโยงกับคนร้ายได้เลยและชาวบ้านที่อยู่ระแวกนั้นต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันครับว่าพวกเขาได้ยินเสียงปืนดังประมาณ 4-5 นัดแต่ไม่มีพยานที่เห็นเหตุการณ์แต่อย่างใดสิ่งที่หน่วยสืบสวนเห็นอีกอย่างนึงก็คือรอยของล้อรถที่มีการขับออกจากบริเวณนั้นด้วยซึ่งข้อมูลตรงนี้ตำรวจสามารถนำไปใช้เพื่อขยายความต่อได้อีกด้วยครับต้องเล่าย้อนกลับไปก่อนนะครับว่าถนนที่แอลลี่ชอบไปวิ่งจ็อกกิ้งนั้นมันเป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยราบสักเท่าไหร่บวกกับฝนที่เทลงมาก่อนหน้านั้นจนทำให้พื้นดินมันยุบและมีน้ำขังอยู่มันจึงเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมนักสืบถึงเห็นรอยล้อรถแต่ในวันที่เกิดเหตุมันมีรถคันอื่นๆได้ขับผ่านมาทางนั้นค่อนข้างบ่อยเช่นกันแล้วถ้าจะให้ขยายความจริงๆนักสืบบอกว่ามันทำได้นะแต่อาจจะยากมากๆพวกเขาจึงได้ตัดสินใจมองหาหลักฐานอื่นแทนไปก่อนครับนั่นหมายความว่ามันทำให้คดีนี้ยิ่งยากขึ้นไปอีกเพราะบริเวณที่เกิดเหตุมันไม่มีกล้องวงจรปิดใดๆเลยเนื่องมาจากสถานที่ที่เธอไปวิ่งนั้นสภาพโดยรอบๆข้างมันเต็มไปด้วยป่าไม้และต้นไม้ด้วยเหตุนี้ทำให้ตำรวจและหน่วยสืบสวนต้องทำงานหนักมากขึ้นไปกว่าเดิมคำถามที่ตามมาก็คือใครกันล่ะครับที่คิดจะเอาชีวิตเธอและจะทำไปทำไมแต่นักสืบเองได้พูดว่ามันอาจจะมีหลากหลายเรื่องราวที่สามารถเป็นไปได้เช่นเดียวกันนักสืบยกตัวอย่างของความเป็นไปได้ที่น้อยที่สุดก่อนครับว่าจะเป็นไปได้ไหมที่คนร้ายจะขับรถมาแล้วสวนทางกับเธอไปหลังจากนั้นจึงตัดสินใจลั่นไกใส่เธอไปครับหรือเธออาจจะเป็นเป้าหมายของคนร้ายอยู่แล้วก็เป็นได้นักสืบได้ให้เหตุผลว่าหรืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่มีอะไรไม่พอใจกันมาก่อนนักสืบเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับและได้ไปสอบถามเพื่อนทุกคนที่ร่วมงานกับเธอที่โรงพยาบาลนั้นและคำตอบที่ได้มาก็คือเ
ทุกคนมันต้องมีการทะเลาะกันบ้างเล็กน้อยอยู่แล้วแต่มันไม่ได้เป็นประเด็นใหญ่อะไรเพราะเรื่องที่ทะเลาะกันมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่มันเป็นเรื่องของการดูแลคนไข้ซะมากกว่าพอเวลาผ่านไปได้3วันหลังจากที่เธอเสียชีวิตไปนักสืบได้ข้อมูลบางอย่างที่น่าสนใจอยู่พอสมควรครับเมื่อมีหญิงสาวอีกคนหนึ่งได้ออกไปวิ่งจ็อกกิ้งเหมือนกับแอลลี่เลยและถูกทำร้ายในลักษณะคล้ายกันอีกด้วยแต่สถานที่ที่มันเกิดเหตุมันค่อนข้างห่างไกลจากที่แอลลี่เสียชีวิตอยู่พอสมควรหลังจากนั้นก็มีหญิงสาวอีกหนึ่งรายได้โดนทำร้ายจนเสียชีวิตไปอีกเช่นเดียวกันครับด้วยลักษณะคล้ายๆกันเลยซึ่งทั้ง3คนที่เสียชีวิตไปนั้นเกิดจากการออกไปวิ่งจ็อกกิ้งกันทั้งหมดระยะเวลาที่หญิงสาวรายที่3ได้เสียชีวิตไปมันเป็นวันไล่เลี่ยกันซึ่งเหตุเกิดขึ้นอีกเมืองข้างๆนั่นเองครับตำรวจและนักสืบคาดว่านี่อาจจะเป็นการกระทำของฆาตกรต่อเนื่องก็เป็นได้ที่มีเป้าหมายคือหญิงสาวที่ชอบไปออกกำลังกายต่อมาเจ้าหน้าที่ทีมอื่นๆได้ตามจับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุกับหญิงสาวรายที่2และ3ได้หลังจากที่เกิดเหตุได้5วันซึ่งเคสทั้งหมดนี้ไม่ได้มีการเชื่อมโยงอะไรกับแอลลี่เลยครับนักสืบตอนนี้จึงต้องเริ่มต้นหาคนร้ายกันใหม่ว่าจะเป็นใครกันแน่ตอนนี้นักสืบได้ให้ทุกคนในครอบครัวของแอลลี่เป็นผู้ต้องสงสัยไปแล้วและไม่พอแค่นั้นใครก็ตามที่รู้จักเธอได้กลายไปเป็นผู้ต้องสงสัยทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเวสแฟนเก่าของเธอที่เคยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมานาน2ปีก่อนที่จะเลิกรากันไปได้3เดือนหลังจากที่เกิดเหตุเวสจริงๆแล้วทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลเดียวกันกับแอลลี่ด้วยนะครับแต่แค่คนละแผนกเฉยๆตามรายงานแจ้งว่าหลังจากที่ทั้ง2คนได้เลิกรากันไปพวกเขายังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไปมาหากันบ้างและมีเหตุผลที่เข้าใจซึ่งกันและกันหลังจากนั้นตำรวจได้เชิญเวสมาที่โรงพักเพื่อให้ปากคำและคนที่น่าสงสัยในสายตาของตำรวจและนักสืบก็คือเวสนั่นแหละครับที่น่าสงสัยเป็นอย่างมากหลังจากที่ได้มีการคุยกันนักสืบเชื่อว่าสิ่งที่เวสพูดมันไม่ใช่เรื่องจริงและดูเหมือนว่าเขาพยายามจะปกปิดอะไรบางอย่างอยู่ระหว่างที่ได้มีการเข้าเครื่องจับเท็จผลได้ออกมาตอนนั้นว่าเขาไม่ผ่านซึ่งมันจะมีอยู่ข้อ2ข้อที่เขายังไม่มีความชัดเจนมากพอในคำตอบแต่ตรงนี้นักสืบได้แต่จดชื่อเขาไว้ในใจว่าเขาเป็นคนที่น่าสงสัยจริงๆอย่างไรก็ตามก็ต้องตามหาหลักฐานเพิ่มมาให้ได้มากกว่านี้ส่วนข้อ2ข้อที่ว่านี้มีคำถามอะไรบ้างคือคำถามแรกเจ้าหน้าที่ได้ถามไปว่าคุณได้ฆ่าแอลลี่หรือเปล่าอีกคำถามนึงก็คือคุณได้อยู่ในที่เกิดเหตุตอนที่เธอถูกยิงหรือเปล่าซึ่งคำตอบที่เขาได้ให้กับเจ้าหน้าที่ไปนั้นมันไม่ผ่านครับแต่ตัวเวสได้ออกมาพูดว่าเขาเชื่อว่าเขาสอบผ่านสิ่งที่เขาพูดไปทั้งหมดนั้นมันเป็นเรื่องจริงตำรวจอาจจะลองเล่นสงครามประสาทอะไรกับเขาอยู่หรือเปล่าเขาไม่รู้แต่สิ่งที่เขารู้ก็คือเขาไม่ได้ทำอะไรแอลลี่เลยข้อมูลที่นักสืบได้มาเพิ่มอีกอย่างนึงก็คือไม่มีพยานคนไหนเลยครับที่จะออกมาพูดได้หรือยืนยันได้ว่าเห็นเวสอยู่กับใครเป็นครั้งสุดท้ายหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ด้วยณตอนนั้นเป็นใครจุดนี้เองมันเป็นจุดที่เพิ่มความสงสัยในตัวเวสมากขึ้นครับเขาให้เหตุผลว่าในวันที่เกิดเหตุเขาอยู่บ้านคนเดียวและจริงๆแล้วเขาและแอลลี่ทำงานด้วยกันในคืนก่อนหน้านั้นซึ่งเขาบอกว่าแอลลี่จะแวะมาหาด้วยในวันถัดไปแต่เธอก็ไม่ได้มาเขาคิดว่าเธอคงจะไปทำธุระอย่างอื่นมั้งเขาก็เลยไม่ได้สนใจหรือโทรไปหาว่าทำไมถึงไม่มาเขาพูดต่ออีกว่าเหตุผลที่เลิกกันจริงๆเป็นเพราะว่าเธออยากจะแต่งงานแต่เขาบอกว่าเขายังไม่พร้อมเพราะยังติดเรียนปริญญาโทอยู่เขาอยากเรียนให้จบและทำงานก่อนถึงจะคิดเรื่องนี้อีกทีแต่แอลลี่ด้วยความที่เธออยากแต่งงานในเร็ววันจึงทำให้พวกเขามีปากเสียงกันเล็กน้อยแต่ไม่ได้รุนแรงอะไรมากและหลังจากนั้นพวกเขาก็คุยกันด้วยเหตุผลและจากกันด้วยดีต่อมาพ่อและแม่ของแอลลี่ให้ข้อมูลที่แตกต่างออกไปแบบนี้ครับว่าพ่อแม่ของแอลลี่อ้างว่าเธอเคยเล่าถึงสาเหตุที่เลิกเป็นเพราะว่าเธอจับได้ว่าเวสแอบไปเล่นเว็บไซต์หาคู่แล้วคุยกับผู้หญิงอีกคนนึงซึ่งเธอรับไม่ได้และขอเลิกไปซึ่งถ้าถามว่าเวสมีโปรไฟล์อยู่ในนั้นหรือเปล่าเขาบอกว่าใช่ครับเขามีจริงๆแต่มันมีมาตั้งนานแล้วก่อนที่จะเจอกับแอลลี่ด้วยซ้ำและยืนยันว่ามันไม่ใช่เหตุผลหลักที่เขาทั้งสองคนต้องเลิกกันซึ่งเขายืนยันเหตุผลเดิมว่าเพราะอะไรเขาถึงเลิกกันเพราะด้วยชีวิตตอนนั้นเขาอยากจะใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆยังไม่อยากแต่งงานและเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับเขาเวสกล่าวต่อว่าจริงๆหลังจากที่เลิกรากันไปแล้วได้2เดือนกว่าๆพวกเขาได้เริ่มกลับมาคุยกันใหม่อีกครั้งนึงด้วยครับและพูดว่าพวกเขาอยากจะกลับไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันต่อเหมือนเดิมโดยให้เหตุผลว่าเขาเพิ่งตระหนักถึงว่าตอนนี้เขาขาดเธอไม่ได้และในเวลาที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันมันทำให้เขายิ่งรู้สึกคิดถึงแอลลี่อยู่ตลอดเวลานั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมเขาถึงอยากกลับไปใช้ชีวิตกับแอลลี่อีกครั้งพอทั้งสองคนได้เริ่มคุยกันใหม่พวกเขาได้มีการตกลงกันว่าควรจะเจอกันคนละครึ่งทางซึ่งพวกเขามีแผนที่จะมั่นกันในสิ้นปี2016ด้วยครับและจะยังไม่แต่งงานจนกว่าเขาจะเรียนจบพอเ
พอทั้งสองคนตกลงกันได้ด้วยดีแล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็เริ่มกลับมาจูนกันใหม่อีกครั้งไปตามปกติและถ้าถามว่าเขาเสียใจไหมที่สูญเสียคนที่ตัวเองรักไปเขาบอกว่ามันไม่มีใครไม่เสียใจหรอกเพราะยิ่งเมื่อรู้หัวใจตัวเองแล้วว่าคนคนนั้นคือคนที่ใช่คือคนที่เขาอยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยแต่หลังจากนี้กลับต้องเดินไปคนเดียวโดยที่ไม่มีเธออยู่แล้วเขารู้สึกเศร้าและร้องไห้อยู่บ่อยครั้งเขารักแอลลี่มากๆอย่างไม่มีข้อแม้ใดๆเลยและทุกคนที่รู้จักเขาก็จะรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงและรักแอลลี่มากแค่ไหนเขาเสริมต่ออีกว่ามันรู้สึกเจ็บปวดนะที่หลายๆคนมองว่าเขาคือคนร้ายซึ่งต้องอดทนเก็บมันไว้อย่างมากและต้องอยู่กับเงาของความสงสัยนี้ไปอีกนานแค่ไหนกันแน่และมันคงจะนานมากๆต่อมาเวสได้บอกกับตำรวจด้วยว่าเขาก็มีคนที่เขาสงสัยเหมือนกันโดยเขาบอกว่ามันจะมีเพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่แอลลี่เหมือนเคยมีปัญหาในเรื่องของการดูแลคนไข้และก็มีคนอื่นๆที่เขาสงสัยอีกด้วยนั่นก็คือเขาสงสัยพ่อและแม่ของแอลลี่นั่นเองครับซึ่งตรงนี้เจ้าหน้าที่ไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมเขาถึงสงสัยพ่อและแม่ของแอลลี่แต่เขาให้เหตุผลว่าทุกคนอาจจะมองในมุมของพ่อแม่ที่ไม่สามารถทำอะไรลูกได้หรอกเพราะเป็นเลือดเนื้อของตัวเองแต่สำหรับเขามันไม่ใช่แบบนั้นเขาคิดว่าโดยเฉพาะพ่อของแอลลี่อาจจะสามารถเป็นคนที่ทำเรื่องแบบนี้ได้เขาอ้างว่าแอลลี่เคยบอกกับเขาในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเธอและพ่อของเธอว่ามันไม่สู้ดีนักทั้งคู่มักจะมีปัญหากันอยู่เรื่อยๆพูดไม่เข้าหูพ่อบ้างพ่อก็ต่อว่าเธอกลับบ้างไม่พอแค่นั้นตามรายงานข่าวมีข้อมูลบอกมาว่าพ่อของเธอพยายามที่จะบอกให้ภรรยาของเขาพูดตามในสิ่งที่เขาต้องการและได้มีการด่าทอภรรยาตัวเองว่าจะร้องไห้ทำไมนักหนาหยุดได้แล้วเรื่องมันได้ผ่านไปแล้วลืมมันไปเถอะส่วนรายงานนี้ไม่รู้ว่าใครได้แจ้งมากับตำรวจนะครับแต่ความเป็นไปได้มันก็อาจจะมีบ้างแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรที่แน่นอนอยู่เหมือนเดิมหลังจากที่เรื่องเกิดขึ้นถ้าย้อนกลับไปช่วงที่แอลลี่และเวสคบกันใหม่ๆทุกคนในครอบครัวเป็นมิตรกันหมดพูดจาดีแฮปปี้กันมากๆความแตกต่างจากที่แอลลี่จากไปแล้วก็คือทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวหากันเองว่าคนนี้อาจจะเป็นคนทำคนนั้นอาจจะเป็นคนร้ายตอนนี้ทางด้านพ่อแม่ของแอลลี่บอกว่าไม่อยากจะพบเจอหรือพูดคุยอะไรกับเวสอีกแล้วไม่อยากจะเห็นหน้าอีกด้วยส่วนเวสเองบอกว่าเขาไม่ได้สนใจอะไรเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาก็คือแอลลี่ที่ได้จากไปแล้วเขาจะยังมีเธออยู่ในใจเสมอส่วนนักสืบเองเข้าใจทั้งสองฝ่ายว่าการที่ยังตามจับคนร้ายไม่ได้มันไม่มีใครที่จะนอนหลับได้ลงหรอกทุกคนต้องอยู่กับการถูกกล่าวหาไปเรื่อยๆจนกว่าจะตามหาผู้กระทำผิดที่แท้จริงได้เจ้าหน้าที่ตำรวจขอทำงานหนักต่อไปและให้คำมั่นสัญญากับทั้งครอบครัวของแอลลี่และตัวเวสว่าจะตามหาคนร้ายให้ได้ยังไงสักวันหนึ่งมันจะต้องมีคนมารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นพอเวลาผ่านไปเข้าปี2018หลังจากที่แอลลี่เสียชีวิตไปได้2ปีแล้วความคืบหน้าในการตามหาเบาะแสคนร้ายก็ยังดำเนินการไปเรื่อยๆครับซึ่งทางพ่อและแม่ของแอลลี่ได้มีการขอร้องผ่านสื่อว่าถ้าใครอยู่ในเหตุการณ์ของวันนั้นหรือทราบอะไรมาขอร้องช่วยออกมาพูดเถอะหรือแจ้งไปที่ตำรวจก็ได้พวกเขาจะยังเฝ้ารอกับการเห็นหน้าคนร้ายว่าใครกันนะที่ทำลูกของเขาได้ลงคอในระหว่างต้นเดือนสิงหาคมปี2018มีผลของการเข้าเครื่องจับเท็จของพ่อและแม่ออกมาว่าผ่านหมดทั้งสองคนนั่นหมายความว่าตอนนี้ตำรวจได้ออกมาประกาศว่าทั้งสองคนนี้ไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยแล้วแน่นอนและทั้งสองคนยังเป็นพยานให้กันอีกด้วยว่าวันที่เกิดเหตุพวกเขาอยู่ไหนส่วนการอัปเดตของเวสทางตำรวจได้มีการเชิญให้เขาไปพูดคุยด้วยหลายครั้งและได้บอกกับสื่อว่าเวสอาจจะเป็นคนร้ายในคดีนี้ก็ได้เนื่องจากมันมีหลักฐานบางอย่างที่เจ้าหน้าที่เจอแต่ไม่สามารถพูดได้ครับตอนนี้พวกเราทุกคนก็ได้แต่รอกับการอัปเดตของเคสนี้ต่อไปครับว่าจะจบอย่างไรจะเป็นเวสหรือเปล่าที่เป็นคนทำยังไงพวกเราจะคอยตามเรื่องนี้ต่อไปให้นะครับในวันที่เราถูกเข้าใจผิดจงพูดให้สั้นอดทนให้มากทำความจริงให้ปรากฏให้มากเมื่อไม่ได้เป็นอย่างที่เขาเข้าใจก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราต้องแก้ตัวแต่เป็นเขาที่ต้องทำความเข้าใจเราให้ถูกต่างหากสุดท้ายนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปถัดไปจะเกี่ยวกับอะไรผมฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลื่นกระทบฟังสวัสดีครับ